ัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวชีวิตของแม่น้องการ์ตูนเจ้าของร้านสเต็กที่เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่สามารถเรียกร้องให้ปาฏิหาริย์ใดๆกลับมาทำให้สิ่งที่เธอรักและหวงแหนกลับมาเหมือนเดิมได้ซึ่งถ้าเกิดใครที่ติดตามข่าวสารกันก็คงจะพอทราบกันดีว่าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งหนึ่งนะครับเมื่อค่ำคืนของวันที่19กันยายน2557ได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะแต่งซิ่งพุ่งข้ามฟุตบาทชนร้านสเต็กย่านบางบอนซึ่งส่งผลให้สามีอันเป็นที่รักเสียชีวิตในทันทีส่วนลูกสาววัย5ขวบก็คือน้องการ์ตูนเป็นผู้พิการต้องติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ภายหลังจากนั้นเรื่องราวได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลอาญาได้พิพากษาตัดสินให้จำเลยจำคุกเป็นเวลา1ปีทางด้านคดีแพ่งศาลก็ตัดสินให้จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน6ล้านบาทเศษแต่เนื่องจากจำเลยนะครับอ้างว่าไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะมาชดเชยหรือชดใช้ให้กับผู้เสียหายได้ก็เป็นอันว่าคดีนี้ยังไม่มีการดำเนินการชดใช้แต่ประการใดทำให้ภาระต่างๆรวมถึงการใช้ชีวิตค่ารักษาพยาบาลตกอยู่กับคุณแม่น้องการ์ตูนหรือคุณสรัญญาชำนิทำให้ถึงจนถึงขนาดนี้นะครับยังไม่มีการชดใช้ใดๆให้กับผู้เสียหายความเดือดร้อนทั้งหมดก็คือตกเป็นภาระของแม่น้องการ์ตูนที่จะต้องแบกรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งความเป็นอยู่หลังจากนี้เป็นต้นไปถึงวันนี้ความคิดความหวังและการดำเนินชีวิตของแม่น้องการ์ตูนจะเป็นอย่างไรพวกเรามาติดตามเรื่องราวของเธอกันครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วครอบครัวคุณสรัญญาชำนิที่เปิดร้านสเต็กลุงใหญ่อยู่แถวบางบอนกรุงเทพมหานครยังอบอวลไปด้วยความสุขเพราะมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่กันพร้อมหน้าทั้งสามีลูกและพ่อแม่หรือตายายของหลานโดยเฉพาะน้องการ์ตูนลูกสาววัย5ขวบที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักล่าเริงสดใสและมีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ขายของแต่ใครจะรู้ว่าความสุขของครอบครัวนี้จะต้องมาอันตรธานหายไปเพียงเพราะความประมาทและคึกขนองของคนบางคนที่ขับรถกระบะแต่งซิ่งขับแข่งกันมาก่อนพุ่งชนเข้าร้านสเต็กของคุณสรัญญาเมื่อกลางดึกวันที่19กันยายน2557ส่งผลให้สามีของคุณสรัญญาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่น้องการ์ตูนที่อยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม้ไม่เสียชีวิตแต่ก็บาดเจ็บสาหัสเพราะถูกแรงกระแทกจนสมองเปิดน้องกับพ่อเก็บเก้าอี้อยู่หน้าร้านนะคะแต่ว่าคุณแม่อยู่ในครัวก็จะไม่เห็นตอนที่รถชนแต่จะได้ยินเสียงคือแค่ห่างกันแค่ประมาณ5วิอ่ะ5วิเองที่เดินแยกกันไปทำอะไรก็เสียงมันดังมากค่ะออกมาที่คือเห็นฟันฟุ้งหมดละแต่ก็ยังหาน้องคุณพ่อไม่เจอเพราะตอนแรกไม่คิดว่าน้องคุณพ่ออยู่หน้าร้านตะโกนเรียกเราไม่มีก็เลยวิ่งไปหน้าร้านที่แรกที่วิ่งไปเลยคือเห็นรถอีกคันหนึ่งจอดอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งคือเหมือนกับชนหลายบ้านมาแล้วอะตอนแรกเข้าใจว่าน้องกับคุณพ่อไปอยู่รถทับไปแล้วแต่ว่ารถเอใจวิ่งไปหน้าร้านอีกมุมนึงถึงได้เห็นว่าน้องกับคุณพ่อนอนกอดกันอยู่เราก็เลยเอาน้องส่งโรงพยาบาลก่อนก็คือสภาพพอเราไปเจอปุ๊บเราเดินออกไปหาใช่ค่ะเรียกหาแต่ไม่มีใครตอบไม่เจอแล้วก็มีฝุ่นควันตลบเลยใช่ค่ะเสียงดังมากตอนนั้นดังเหมือนแก๊สระเบิดอะเสียงมันดังอย่างนั้นมันไม่มีเสียงเบรกมันมีเสียงตุ้มอย่างเดียวเลยแม่ทำอะไรกันอยู่ตอนนั้นฮะอยู่ในครัวเก็บครัวอยู่ตอนนั้นลูกค้าไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมมีลูกค้าอยู่โต๊ะนึงแบบว่ารอของกลับบ้านเสร็จแล้วแต่ลูกค้าดีที่เราจะเก็บโต๊ะข้างนอกก็เลยให้ลูกค้าเข้ามานั่งรอข้างในร้านไม่งั้นลูกค้าก็โดนด้วยตอนนั้นคุณสรัญญาเดินออกมาหน้าร้านหาใครไม่เจอเลยใช่ค่ะตะโกนเรียกก็ไม่เจอใช่ค่ะครับไปเจอตอนไหนมันเหมือนกับมันมีเสี้ยวนึงที่เหมือนเอะใจว่าต้องวิ่งไปตรงนั้นก็เลยวิ่งไปพอวิ่งไปปุ๊บก็คือหน้าร้านตรงป้ายร้านพอดีเลยป้ายร้านของตัวเองเลยนอนอยู่ใต้ป้ายร้านเลยก็คือรถเนี่ยวิ่งมาจากถนนใช่ค่ะแล้วทะลุข้ามฟุตบาทมาใช่ค่ะข้ามฟุตบาทลอยข้ามฟุตบาทขึ้นมาเลยคือชนทั้งหมดอ่ะห้าหลังหลังที่3แล้วรถเขาไปจอดหลังที่5แต่ระหว่าง2หลังที่ชนเนี่ยไม่มีใครทำอะไรแล้วคือเขาทำเป็นโรงเรียนร้านมือเป็นโรงเรียนเป็นร้านขนมปัง
แล้วก็เป็นร้านเครื่องเสียงถ้าเป็นร้านเราและร้านสุดท้ายร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ทุกคนปิดร้านหมดแล้วเราขายกลางคืนร้านเดียวก็ออกมาปุ๊บก็มีร้านเราที่ได้รับผลกระทบใช่ค่ะใช่ตอนนั้นคุณสรัญญาเอะใจว่ายังไงต่อวิ่งไปก็เจอน้องคุณพ่อกับมันอยู่สิ่งแรกเลยคือวิ่งไปกลางถนนไปเรียกรถให้คุณตาคุณยายอยู่ในร้านด้วยวันนั้นแต่อยู่ในครัวเหมือนกันพาน้องไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วสักประมาณไม่เกิน3นาทีก็มีมูลนิธิมาช่วยคุณพ่อมาปั๊มหัวใจคุณตาคุณยายก็ไปกับน้องแล้วตอนนั้นไม่รู้แล้วว่าน้องเป็นยังไงก็คือต้องมารอดูคุณพ่อนาทีนั้นนี่ตกกลัวกลัวกลัวคิดยังไงครับพอเห็นสภาพคุณพ่อนอนกอดลูกอยู่ตอนนั้นตกใจมากเลยนะคะแต่หมายถึงว่ามันต้องมีสติคือมันจะน้องก็ไปโรงพยาบาลคุณตาคุณยายแล้วเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องสาหัสแค่ไหนแค่แต่เห็นแค่แผลแบบเดียวเท่านั้นเองว่าเหมือนกับเห็นสมองน้องเปิดออกมาไม่เกินแค่ 5-6 ปีเราพาน้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็คือจะไม่เห็นไม่รู้อาการน้องแล้วตอนนั้นไม่รู้เรื่องสาหัสหรืออะไรยังไงจนมาเห็นคุณพ่อก็คือไม่มีเลือดไหลไม่มีเลือดไหลออกมาเลยจนตัวคุณพ่อเงยหน้าขึ้นมองหน้าแป๊บนึงแล้วก็ฟุบลงไปแล้วก็ปั๊มหัวใจแล้วตอนนั้นก็ยังแบบยังวุ่นวายคนเยอะมากแล้วมันค่อนข้างวุ่นวายมากเราก็ดูคู่กรณีคู่กรณีก็บาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าเป็นหูฉีกอะค่ะหลังจากนั้นมาได้คุยกับคุณพ่อน้องพอเดินเข้าไปไม่ค่ะไม่คุยแค่เขาเงยหน้าขึ้นมายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยก็ฟุบลงไปแล้วก็ปั๊มหัวใจอันนี้ก็เลยไปนั่งตั้งสติในร้านพักหนึ่งก็เขาก็เริ่มปั๊มหัวใจประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็เรียกเราไปว่าเสียแล้วขณะที่คุณเจริญชำนิพ่อของคุณสรัญญาหรือตาของน้องการ์ตูนซึ่งเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ต้นย้อนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อคืนวันที่19กันยาให้ฟังวันนั้นเนี่ยก็คุณตาก็อยู่คุณยายก็อยู่ก็ช่วยคุณแม่เขาเก็บคุณตาคุณยายก็ล้างจานเก็บจานคุณแม่เขาก็กำลังทำสเต็กให้ลูกค้าอีกคนที่เขามาสั่งจะกลับบ้านตอนดึกตอนจะเลิกร้านแล้วน้องเขาก็รับตังจากลูกค้านะวิ่งเข้ามาในร้านวิ่งเข้ามาในครัวเขาก็บอกคุณแม่ถอนตังลูกค้าด้วยนะแค่นั้นแล้วเขาวิ่งออกกลับไปไม่ถึง3วินาทีไม่ถึง5วินาทีก็เสียงโค้งโค้งเขาวิ่งออกมาดูคุณตาก็วิ่งไปที่รถไอ้คันที่คู่กันนี่นะวิ่งไปที่รถมองเพราะไม่เห็นร้านไม่เห็นลูกเขยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดลูกเขยคิดถึงร้านอย่างเดียวกลับมาพอมาเห็นปุ๊บคุณแม่เขาวิ่งไปข้างหน้าร้านคุณตาวิ่งภาวนาในใจให้ว่าหลานอยู่ชั้นสองเขาวิ่งขึ้นไปชั้นสองอีกก็ไม่เห็นร้านก็ลงมาอีกลงมาก็คุณแม่น้องการ์ตูนก็เรียกว่าน้องการ์ตูนอยู่ตรงนี้ตอนนั้นก็พอดีรถตำรวจมาถึงพอดีคุณตาก็ไปอุ้มน้องจากอกพ่อเขาเนี่ยพุ่มขึ้นรถตำรวจให้รถตำรวจพาไปโรงพยาบาลแล้วก็รถตำรวจเขาถ้ามันก็ไม่มีอะไรรถกระบะนะก็นั่งหลังไปกับคุณยายไปว่าไปโรงพยาบาลบอกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็ไปโรงพยาบาลบางประกอบ8ไปถึงบางประกอบ8เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลเล็กเขาก็ส่งต่อก็บอกให้แวะนครธนเพื่อใกล้เขาบอกไม่ได้หรอกต้องไปบางประกอบ9เพราะเขาโคกันไว้ว่าไปถึงนู่นแล้วเขาหมอเขาเตรียมมาให้เรียบร้อยก็ไปถึงโรงพยาบาลบางประกอบ9ประมาณจะ5ทุ่มประมาณใกล้ๆ5ทุ่มมันก็ไม่ก็น้องก็เข้าไปอยู่ไอซียูขณะที่คุณตาคุณยายรีบพาหลานไปหาหมอคุณสรัญญาต้องอยู่จัดการเรื่องสามีที่เสียชีวิตทั้งนำศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลศิริราชและไปโรงพักก่อนเดินทางไปดูลูกโดยไม่รู้ว่าลูกจะรอดหรือไม่มาดูน้องตอนตี4ครึ่งแล้วเรากลับไปต่อที่โรงพยาบาลเพื่อไปดูอาการน้องนั่นแหละครั้งแรกที่ลูกเห็นลูกเราได้เห็นสภาพของน้องเป็นไงครับตอนนั้นตอนนั้นน้องสภาพวันแรกมีรอยเห็นไปเป็นรอยเย็บแผลเยอะมากแต่เขาปิดแผลไว้นะคะแล้วก็มีเลือดข้างมีเลือดข้างและเลือดเสียออกมาตลอดบริเวณเหมือนกับอ้อออกจากปากอะค่ะแต่ตรงพอตอนนั้นคือไม่รู้อะไรรู้ได้แค่นั้นแล้วก็ตี5ครึ่งได้คุยกับคุณหมอสมอง
ก่อนก็คือเขาบอกแล้วว่าเขาเอ็กซเรย์ฟิล์มให้ดูเลยว่าสมองน้องมันค่อนข้างกระทบรุนแรงมากแทบจะแบบทั้งหมดเลยคือแกนสมองอ่ะมันไปกดเส้นประสาทใหญ่ของน้องหมดเลยระบบทำงานก็เลยไม่สามารถผ่าตัดได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าถ้าผ่าตัดมีอย่างเดียวคือเสียให้เราเลือกเลยว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าแต่หมอแนะนำว่าหมอไม่ผ่าแต่ก็ต้องรอดูต่อไปอีกวันสองวันเพราะมันเพิ่งโดนแรกก็คือผู้ใหญ่บอกสถานการณ์ของน้องนี่ก็คือว่าโคม่าหนักมากการสูญเสียสมองไปมากกว่า 75% ครั้งแรกคุณหมอบอกแค่25ณวันนั้นแล้วก็เช้ามาอีกวันก็ได้คุยกับคุณหมอท่านอื่นที่ดูแลน้องก็คุณหมอก็เลยบอกว่าให้ทำใจได้เลยว่าน้องทุกอย่างมันลงมาหมดแล้วความดันลงมาม่านตาเริ่มปิดเหลือเต็มที่ไม่เกิน 10% ในฐานะที่เป็นสมาชิกครอบครัวที่ได้รับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันค่ะณวันนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกยังไงครับเกิดความรู้สึกต้องบอกแล้วตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกจริงนะมันตื้อไปหมดคิดแค่อย่างเดียวว่าขอให้น้องรอดแล้วก็บอกคุณพ่อว่าถ้าช่วยน้องแล้วก็ช่วยถึงที่สุดทั้งคุณสรัญญาคุณตาและคุณยายต่างภาวนาให้น้องการ์ตูนรอดขณะที่หมอบอกให้ทำใจเพราะโอกาสรอดมีเพียง 10% ตอนตี 4 เราก็นั่งเฝ้ากันอยู่ที่นั่นเพราะว่าดูอาการน้องเขาแล้วหมอก็ดีหมอเขาก็ดีหมอก็ขอบมาให้รายงานทุกระยะว่าน้องเป็นไงน้องเป็นไงจนตี 4 ตี 5เขาก็ออกมาบอกให้ทำใจเพราะว่ามาตาน้องเริ่มปิดตอนนั้นอะไรกับอะไรกันไม่ถูกก็นั่งแต่ภาวนาจน8 โมงเช้าก็คุณแม่ก็อยู่ด้วยคุณยายตา8 โมงเช้าหมอเขาก็ออกมาบอกว่าน้องก็อยู่ประมาณ 10%โอกาสรอด 10% คุณแม่ก็ร้องไห้คุณยายก็ร้องไห้ร้องไห้กันแล้วก็ประมาณ8 โมงประมาณพอหมอบอกปุ๊บประมาณอีก20 นาทีพอโรงพยาบาลเขาเรียกหมอขึ้นไปประชุมในห้องประชุมเรียกคุณตาคุณยายขึ้นไปคุณแม่ขึ้นไปเขาบอกตอนนี้น้องเหลือประมาณ 10% เขาก็บอกว่าเลือกแพทย์ยังมีพระให้ทำใจบอกเหลือแพทย์ยังมีพระก็ลงมาประมาณ9 โมงก็ชวนคุณแม่คุณยายขึ้นไปบนดาดฟ้าก็มีสารพัดพูดแล้วผมไม่เชื่อหมดไปไหว้สารพระภูมิก็เสร็จก็ลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าหมอเดินมาบอกว่าน้องอาการดีขึ้นความดันต่ำเกล็ดเลือดต่ำออกซิเจนต่ำไฮโดรต่ำเริ่มดีขึ้นจากเดิมนะเริ่มดีขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆจนประมาณเที่ยงกว่าประมาณสัก3-4 โมงจากหน้าเวลานั้นนะที่หมอก็บอกน้องสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วเคลื่อนย้ายเพื่อจะไปทำสมองไปทำอะไรพวกเนี้ยตอนนั้นหมอเด็กเขาให้เคลื่อนย้ายเลยช่วงนั้นเพราะเกล็ดเลือดก็ต่ำความดันก็ต่ำอุณหภูมิออกซิเจนในตัวต่ำไม่ขึ้นเลยจนใกล้ๆเที่ยงเขาบอกเคลื่อนย้ายน้องได้เราก็ดีใจแรงมันจะขึ้นไปไหวพระภูมิลงมาเสร็จแล้วนะก็ดีขึ้นกรณีนี้ก็ดีขึ้นมาจนเรื่อยๆขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับมันบอกไม่ได้หรอกเพราะเรามองว่าผู้หญิงไม่น่าขับรถได้แรงขนาดตอนนี้คุณตาคุณยายยังแข็งแรงอยู่พอดูหลานอยู่ได้ถ้าเกิดไม่มีคุณตาคุณยายแล้วเขาเหลือคุณแม่คนเดียวกับเขาจะทำยังไงพอเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอีกเหมือนที่ครั้งนึงในชีวิตเรามันเปลี่ยนไปเลยเราไม่คาดคิดว่าแค่5 วินาทีที่เรายังคุยกันเล่นกันอยู่แต่มันเปลี่ยนชีวิตเราจนให้มันเป็นอย่างแบบนี้
น้องการ์ตูนต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง6เดือนจึงกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านหลังได้รับคำแนะนำจากหมอว่าการไปพักฟื้นที่บ้านจะส่งผลดีต่อน้องมากกว่าอยู่โรงพยาบาลขณะที่ค่ารักษาพยาบาลน้องการ์ตูนก่อนออกจากโรงพยาบาลอยู่ที่ประมาณ 2,500,000 บาทคุณสรัญญาต้องนำเงินเก็บที่มีมาจ่ายค่ารักษาเพราะผู้ก่อเหตุไม่รับผิดชอบใดๆส่งผลให้คุณสรัญญายังเป็นหนี้ทางโรงพยาบาลอยู่ 1,900,000 บาทไม่เพียงเป็นหนี้โรงพยาบาลแต่การให้น้องการ์ตูนกลับมาพักฟื้นที่บ้านก็มีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 50,000 บาทเพราะน้องการ์ตูนมีสภาพไม่ต่างกับเจ้าหญิงนิทราลืมตาได้แต่ตาบอดมองไม่เห็นพูดไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงทุกเดือนคุณสรัญญาต้องพาน้องการ์ตูนไปหาหมออย่างน้อยเดือนละ2ครั้งน้อยสุดเลยคือ2ครั้งต่อเดือนเราจะต้องมีใช้ค่ารถโดยที่เราไม่สามารถพาน้องไปเองได้เพราะน้องร่างกายไม่ค่อยไม่สมบูรณ์มากเป็นผู้ป่วยติดเตียงสะโพกก็เคลื่อนแทบจะดูแล้วเราต้องใช้รถแอมบูเลนซ์อย่างเดียวค่ารถไปโรงพยาบาลทีก็ตก 3,000 ถึง 4,000 ต่อครั้งไปเดือนละ2ครั้ง2ครั้งนี่คือน้อยสุดบางเดือนเจอ5วันของหมอก็5ครั้งต่อเดือนแล้วแทบอีนั่นแล้วมีเฉพาะค่าเคลื่อนย้ายครับใช่ค่ะใช่ไม่ต้องมีการรักษาเข้าไปตรวจใช่คุณหมอพูดเลยว่าโดยเฉพาะหมอต้องเป็นหมอเดียวเลยที่จะพูดได้คือคุณหมอสมองเนี่ยบอกเลยว่าอะไรที่เกิดกับขึ้นสมองเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้มันอยู่ที่ตัวของเขาเองอยู่การฟื้นฟูของเขาเองอยู่ว่าเขาจะกลับมาได้แค่ไหนแค่หมอสมองจะดูได้คือดูระบบการหมุนเวียนของน้ำแล้วก็ความดันของการชักเกร็งหรือความดันในสมองของเขาว่าน้ำน้อยน้ำเยอะอะไรแบบนี้ค่ะไม่สามารถทำอะไรได้คือถ้าชั้นน้ำตันปุ๊บเนี่ยจะเกิดปัญหาแหละก็ต้องทำซีพีอะไรแบบนี้ค่ะพอใจนะคะเพราะตอนแรกคือน้องนอนไม่รู้เรื่องเลยแทบจะนอนเฉยๆไม่มีกระดิกไม่มีอะไรตายังเลื่อนลอยและตายังเปิดไปเท่ากันทั้งสองข้างด้วยซ้ำไม่มีโฟกัสไม่มีแววตาเลยจนกลับไปอยู่บ้านได้ประมาณสัก 3-4 เดือนน้องค่อยๆเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสำหรับเราอะนะคะแล้วสำหรับคนอื่นจะมองว่าน้องนอนติดเตียงแต่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเราจะสัมผัสได้ว่าเขาดีขึ้นนะเขารับรู้เขาเริ่มรู้ว่าเอ็มมี่แม่กลับมาตาเสียงดังหรือเราไม่ได้เปิดการ์ตูนอะไรแบบนี้จะมีสีหน้าออกทางสีหน้าได้เมื่อสามีเสียชีวิตคุณสรัญญาต้องกลายเป็นเสาหลักในการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวหลังเหตุการณ์รถกระบะซิ่งชนร้านสเต็กที่บางบอนผ่านไป3เดือนคุณสรัญญาได้เคลียร์ร้านเก่าและไปเปิดร้านสเต็กใหม่ที่ย่านราชบุรณะซึ่งตอนนั้นคุณสรัญญาต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อดูแลทั้งน้องการ์ตูนที่โรงพยาบาลและดูแลร้านสเต็กจนถึงตอนนี้แม้น้องการ์ตูนจะพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณสรัญญาก็ยังต้องแบ่งเวลาในการดูแลทั้งลูกสาวและร้านสเต็กเหมือนเดิมโดยช่วงเช้าคุณสรัญญาต้องไปจ่ายตลาดซื้อของเข้าร้านบ่ายสองกลับมาดูแลลูก4โมงเย็นกลับไปดูแลร้านต่อปิดร้าน 4-5 ทุ่มกลับถึงบ้านเที่ยงคืนเป็นแบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันโชคดีคุณสรัญญายังมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลน้องการ์ตูนอยู่ที่บ้านทำให้เธอไม่ต้องเหนื่อยไปมากกว่านี้เช้าก็ต้องทำอาหารแต่ว่าเราทำไว้นะทำเช้าไว้เผื่อเย็นเช้าก็จะไปปั่นอาหารปั่นคือใส่ผักใส่ผักใส่ปลาใส่ไข่ไก่นะครับต้มเสร็จแล้วให้ต้องเละแล้วก็มาปั่นเพื่อให้น้องเขาก็ประมาณ8 โมงให้น้องเสร็จก็ที่เหลือส่วนก็จะแบ่งไว้เป็น2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นแต่มื้อกลางวันเนี่ยเราจะให้เป็นนมของเขาก็กินกลางวันมื้อเที่ยงกินนม8 โมงเช้าแล้วกินบิสกิตอาหารเป็นอาหารปั่นแล้วก็มีให้อาหารเสริมตอนประมาณ11 โมงบ่ายสามบ่ายสองเนี่ยจะให้เป็นอาหารเสริมจะอาจจะทำกายภาพเสร็จแล้วก็ให้ฝึกเคี้ยวฝึกขึ้นยืนให้เขายืนให้เขานั่งแล้วก็หัดป้อนหัดฝึกเคี้ยวฝึกกรรมจะได้เคี้ยวได้เนี่ยเขาก็ทำได้ดี
ทุกวันก็แบบนี้มาตลอดทุกครั้งทุกวันจะต้องอย่างนี้ทุกวันไม่ทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องมีเวลาของอย่างเงี้ยจะไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องเดี๋ยวกายภาพเนี่ยต้องเช้าตีห้าเนี่ยตีสี่ตีห้าก็ต้องตื่นมาช่วยคุณยายเช็ดตัวน้องคุณยายก็จะทำแผลที่ท้องทำแผลที่คอเสร็จแล้วก็ประมาณเสร็จประมาณหกโมงพวกก็ไปทำอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วเห็นว่าเราก็มารอเวลาฟิตอาหารให้เขาทำฟิตอาหารมันจะใช้เวลาหน่อยประมาณเกือบชั่วโมงอาหารเพราะว่าต้องให้ช้ามากไม่เหมือนนมถ้านมก็จะให้เร็วได้ทีนี้เนี่ยเป็นอาหารเนี่ยจะต้องค่อยๆให้ประมาณเกือบชั่วโมงเนี่ยเมื่อให้อาหารเสร็จก็ต้องให้เขาพักชั่วโมงหนึ่งถึงจะเปลี่ยนอริยบทของเขาได้หมายว่าจับนอนตะแคงบ้างหรือให้เขาได้ขยับตัวอะไรพวกเนี้ยได้ต้องให้เขาพักประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปวิทย์นมอีกครั้งหนึ่งก็ตอนห้าตอนเย็นก็ให้อาหารประมาณ4 โมงเย็นพอ4 โมงเย็นให้อาหารเสร็จก็เช็ดตัวเสร็จก็ให้อาหารเสร็จก็ประมาณ3 ทุ่มก็ให้นมอีกครั้งหนึ่งหลังจากให้นมตอน3 ทุ่มแล้วก็ถ้าเขาหลับก็จะดีแต่ถ้าเขาไม่หลับก็ต้องอยู่กับเขาเป็นเพื่อนเขาจนเขาหลับแล้วเขาถึงจะนอนได้ไม่เพียงคุณสรัญญาและคุณตาคุณยายจะเหนื่อยและพักผ่อนไม่พอจากการดูแลน้องการ์ตูนแต่ทุกคนต้องพยายามดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยด้วยเพราะหากใครป่วยขึ้นมาอาจทำให้น้องการ์ตูนติดเชื้อได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าน้องจะติดเชื้อได้ง่ายมากค่อนข้างติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่าคนเบื่อแบบเนี้ยจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปฉะนั้นถ้าคุณตาคุณยายคุณแม่ไม่สบายเราต้องไม่เข้าใกล้น้องพยายามทำตัวเองให้รักษาให้หายหรือว่าคุณหมอจะมีการแนะนำว่าคุณตาคุณยายอายุขนาดนี้แล้วต้องฉีดปอดบวมนะต้องฉีดแค่ปอดใหญ่เพื่อที่จะไม่ลามไปถึงน้องเพราะถ้าเกิดน้องติดเชื้อมาปุ๊บมันค่อนข้างสาหัสมากเข้า ICU เลยเพราะว่าเป็นป่วยติดเชื้อปุ๊บมันลงปอดทันทีพอปอดถูกทำลายปุ๊บสมองหรือทุกอย่างมันจะหยุดการสั่งงานเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาค่ะมันต้องมีเรื่องวิกฤตอีกหนึ่งคือคุณยายป่วยเราค่อนข้างจะแย่แล้วเหลือคุณตาคนเดียวจะค่อนข้างดูไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจไปหาคนมาช่วยดูแลแทนตอนคือหมายว่าไม่ได้ให้ช่วยคนเดียวให้ดูคนเดียวเราจะให้ช่วยเป็นลูกมือคุณตาอีกทีนึงเพื่อให้คุณยายได้พักผ่อนแบบเต็มที่สหาได้วันสองวันแล้วก็โดยเขาโกงเงินให้หมดเลยที่ร้านเหรอครับที่ไรที่บ้านนี่แหละแล้วก็หลอกเงินคุณยายพี่เป็นเหมือนกับศูนย์ดูแลคนป่วยใช่ไหมคะแล้วเราก็จ้างเขามาทำสัญญาเขาหมด18,000คือต้องจ่ายเงินเขาไปเลย18,000เขาก็จะมีคนส่งคนมาส่งมาวันแรก2 วันก็เหมือนกับเขายืนพูดคนเดียวแล้วเขาก็ชอบแบบตะโกนด่าอยู่บนบ้านเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วพูดกับผีสางอะไรเงี้ยเราก็เลยขอเปลี่ยนคนทั้งสุดก็ส่งคนมาให้ใหม่ส่งมาได้2 วันก็เกิดปัญหาอีกก็คือบอกว่าคุณแม่ป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกคุณยายว่าทางคุณแม่ให้เอาเงินให้1,200โดยที่คุณแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้ที่เขาไปแล้วแล้วคุณยายถึงโทรบอกว่าเขาไปแล้วนะพอเราโทรไปแจ้งที่สุดจะส่งคนใหม่เราก็เลยบอกว่าเราไม่โอเคแล้วเรารู้สึกว่าคนดูแปลกๆสุดท้ายมาพอจะขอเงินคืนก็กลายว่าทางศูนย์ไม่รับเงินสดอีกเลยเมื่อถามคุณสรัญญาว่าการต้องทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอจะประคองตัวเองไม่ให้ป่วยได้อีกนานแค่ไหนเธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันป่วยอันนั้นเราไม่รู้เลยอ่ะเพราะวันนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือมาอย่างเงี้ยก็คือกินข้าวกันรีบกินรีบทำอะไรเสร็จเพราะว่ามันไม่เมื่อกี้ถ้าคุณตามยายอยู่2 คนก็ต้องสับกันกินข้าวสับกันทำอะไรเพราะก็ต้องซักผ้าน้องด้วยอะไรเพราะคุณแม่เขาอยู่ข้างนอกฉะนั้นก็คือโทรมาถามแทบจะไม่เคยกินข้าวเป็นเวลาเลยดีกว่าบางทีคุณตามยายกิน3-4 โมงเย็นข้าวเช้าไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันมีอะไรเร่งรีบต้องดูแลน้องกว่าจะเสร็จก็เกือบ2-3 ชั่วโมงแล้วแล้วน้องตื่นตั้งแต่3 ตีเนี่ยก็ไม่ได้นอนแล้วเราก็นอนบ้างแหละคือนอนแล้วบอกให้น้องอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วกันแล้วปวดทีวีอย่างเงี้ยแต่ถามเขาตามความจริงเราทำอย่างนั้นไม่ได้เขาก็จะเริ่มมีเสมหะเริ่มอะไรแล้วก็เลยกลายว่าก็ต้องตื่นขึ้นมาทำความสะอาดเขาแหละสะอาดเสร็จก็เกือบ6 โมงพอจะเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านถูบ้านด้วยเด็ดตองด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเยอะ
คยคิดไหมครับว่าทำไมชีวิตต้องมาเจอเรื่องราวที่ไปฆ่าเก็บยังไงไม่ถ้าให้ตอบเอาจริงคือไม่มีใครเคยคิดแล้วว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเคยดูแต่ทีวีต้องบอกก่อนเลยว่าเคยดูแต่ทีวีว่าเคยเห็นเหตุอุบัติเหตุแบบเนี้ยที่คนอื่นเกิดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าสงสารเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยคาดคิดว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะมาเกิดกับชีวิตเราเองพอมันเกิดกับชีวิตเราเองเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้กลับไปแก้ไขได้ไหมกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วรู้สึกท้อไหมทุกคนมีความท้อหมดนะคะแต่ถามว่าถ้าเราท้ออ่ะแล้วคนข้างหลังเราอีกสามชีวิตจะทำยังไงมันท้อไม่ได้แล้วอะไรที่เป็นแรงหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังต้องยืนหยัดต่อไปน้องนี่แหละค่ะคุณตาคุณยายแล้วก็น้องเลยคือเป็นคนที่เรารักมากที่สุดฉะนั้นอย่างแรงบันดาลใจคือคนที่เรารักอ่ะเราไม่อยากให้ลำบากคือแค่คุณตาคุณยายแก่มากพอแล้วต้องมาดูแลจริงๆอายุขนาดนี้คุณจะได้พักผ่อนแล้วแต่กับการต้องมาดูแลคนป่วยคนหนึ่งที่อาจเป็นหลานตัวเองด้วยก็เจ็บช้ำมากพออยู่แล้วต้องมาดูแลหลานที่เป็นที่รักและก็เลี้ยงมาตลอดป่วยถามว่าเหนื่อยไหมเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยมากแต่ถามว่าเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยแต่คงเหนื่อยสู้เขาไม่ได้เพราะเขาดูแลน้องดิหนอมากเราซะอีกเพราะเราออกยังออกไปทำงานข้างนอกแต่คุณตาคุณยายแทบไม่เคยเจอโรคภายนอกเลยเต็มที่ก็ร้านขายของโดยเฉพาะคุณยายไม่เคยออกจากบ้านเลย3ปี2ปีกว่าอยู่แต่ในบ้านขณะที่คุณเจริญคุณพ่อของคุณสรัญญาก็อดห่วงไม่ได้เช่นกันว่าถ้าวันหนึ่งพ่อกับแม่จากไปก่อนลูกคงตายตาไม่หลับแน่เคยคิดเหมือนกันเคยคิดแต่ก็พยายามว่าไม่ให้มันเกิดแม้กระทั่งตากับคุณยายว่าคิดว่าตอนนี้นะคุณตาคุณยายยังแข็งแรงอยู่พอดูหลานอยู่ได้คิดไปถึงว่าถ้าเกิดไม่มีคุณตาคุณยายแล้วเขาเหลือคุณแม่คนเดียวกับเขาจะทำยังไงสองคนแม่ลูกเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่กันยังไงคิดอยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าเขาไปก่อนเราก็คงจะตายตาแล้วแต่ถ้าเขาเราไปก่อนเนี่ยเราคงตายตาไปแล้วเพราะมันจะต้องไม่รู้เขาจะกี่ปีกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่สิบปีไม่รู้เขาจะดีขึ้นเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้แต่ตอนที่ตายังอยู่ตาเขาพยายามจะทำให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้เพราะว่าในเมื่อไม่มีตากับยายเขาจะได้อยู่กับแม่ได้แบบเจ็บมากต้องกังวลมากเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมว่าอยากจะกินน้ำก็เรียกคุณแม่ได้อยากจะกินข้าวก็บอกแม่คุณแม่ได้หรือว่าหิวก็บอกคุณแม่ได้แค่ตาก็ดีใจตายแล้วส่วนในแง่คดีความนั้นหลังจากนางสาวน้ำพึ่งใจเสงี่ยมอายุ22ปีผู้ก่อเหตุไม่รับผิดชอบใดๆจากการซิ่งรถแข่งชนร้านสเต็กของเธอจนสามีเธอเสียชีวิตและน้องการ์ตูนกลายเป็นเด็กพิการส่งผลให้คุณสรัญญาต้องแจ้งความดำเนินคดีหลังจากนั้นวันชนวันแรกปุ๊บเราไม่ได้คุยเด็กเขาแล้วนะคะวันที่สองตอนที่เราดูน้องเขาก็ให้ทางแฟนเขากับน้องผู้ชายที่นั่งมาด้วยมาเยี่ยมเราแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเยี่ยมแหละคือมาปุ๊บเนี่ยก็คุยกันแล้วเขาก็เสนอเงินให้เรา100,000 บาทเรายินเราแบบว่าเราไม่ยินดีที่จะรับเงินตรงนี้เราแค่ต้องการให้คุณแสดงเป็นเจ้าของไข้น้องเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่วันเดียววันแรกที่เราได้ใบมาค่าใช้จ่ายมัน400,000แล้ววันที่เข้ารักษาก็เลยตกลงกันไม่ได้แต่ว่าที่รู้จักโรงพยาบาลคือเขาเอาเงิน100,000นะไปจ่ายที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้คุยกับใครแต่ไม่เคยเซ็นรับรองคนไข้ในการที่จะไปรับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ค่ะเราเป็นคนเซ็นเองเราเป็นเจ้าของไข้ก็จนวันจันทร์นะวันหลังจากวันนั้นนะปุ๊บก็ลงพักไปตกลงกันก็ตกลงกันไม่ได้ทางคู่กรณีก็ไม่มาก็ทำอะไรไม่ได้พอทำอะไรไม่ได้ก็3 4รอบที่ตกลงกันแรกก็เลยกลายว่าไม่ได้คุยกับเขาอีกแล้วเท่ากับว่าคู่กรณีไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไปอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมถูกต้องค่ะในรูปแบบคดีนี้ทางด้านตำรวจว่าไงครับก็คือตอนแรกยังไม่ตั้งข้อหายังปิดสำนวนไม่ได้เพราะว่าขาดเอกสาร1 ใบคือใบชันสูตรศพของแฟนแต่เ
จริงๆมันได้มานานแล้วแหละสุดท้ายมาก็ศาลทางตำรวจก็ตั้งข้อหาว่าขับรถโดยประมาทแล้วก็ขับแข่งในที่สาธารณะทำให้คนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสตำรวจตั้งข้อหาไปแล้วยื่นที่ศาลตอนแรกมีความสงสัยมากจนตำรวจก็มาแล้วก็เอากล้องวงจรปิดมาดูท่านก็ดูไปดูกันมาท่านตำรวจจำไม่ได้ท่านชื่ออะไร3ปีแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยปีออกมาคือรถมันตะแคงมันไม่สามารถบอกได้หรอกว่าคนที่ตะแคงรถมันตะแคงมันจะขึ้นลงไงคือคนผู้ชายปีออกมาข้างบนแล้วก็ไปดึงผู้หญิงออกมาข้างล่างแต่มองว่าตะแคงเนี่ยคือฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งคนขับท่านบอกว่าก็คือจะอยู่ฝั่งคนขับแล้วถึงได้ดึงออกมาคนที่อยู่ฝั่งนี้ก็เลยปีนออกมาได้แต่ในหน้าตอนนั้นที่อยู่ข้างในมันบอกไม่ได้หรอกเพราะเรามองว่าผู้หญิงไม่น่าขับรถไล่แรงขนาดนี้ผลที่เราได้รับหรือที่ทุกวันนี้เราได้เจอมันค่อนข้างสาหัสกับชีวิตเรามากแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้เราก็เลยมองว่าทุกคนได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขดีกว่าไม่อยากกลับไปมองย้อนอดีตที่มันเกิดขึ้นยิ่งมองย้อนกลับไปมันยิ่งทำให้เราเจ็บปวดเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอีกเหมือนที่ครั้งนึงในชีวิตเรามันเปลี่ยนไปเลยเราไม่คาดคิดว่าแค่5วินาทีที่เรายังคุยกันเล่นกันอยู่แต่มันเปลี่ยนชีวิตเราจนให้มาเป็นแบบนี้เมื่อคดีขึ้นสู่ศาลในที่สุดศาลได้ตัดสินจำคุกจำเลย5ปีฐานขับรถโดยประมาทเมื่อจำเลยไม่เคยทำผิดจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งและจำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้อีกเหลือจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์6ล้านบาทศาลชั้นต้นใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะ1ปีศาลชั้นต้นแล้วก็มาอีกครึ่งปีคือศาลเกือบปีค่ะศาลอุทธรณ์แต่ละศาลยืนวินิจฉัยพิพากษาเหมือนกันใช่ค่ะเหมือนกันคือศาลชั้นต้นตัดสินคือจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็สั่งให้จ่ายล้าน6ล้านประมาณเนี่ย6ล้านแล้วก็ศาลชั้นเราก็สู้ศาลอุทธรณ์ต่อนะคะเราสู้อุทธรณ์เนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องเรื่องเงินแล้วเราเรียกร้องเรื่องโทษเรามองว่าโทษมันค่อนข้างน้อยไปก็เลยสู้ชั้นอุทธรณ์มาจบๆปุ๊บศาลชั้นอุทธรณ์ก็ยืนยันศาลชั้นต้นให้จำคุก1ปีไม่รอลงอาญาเหมือนเดิมเราก็ไปยื่นฎีกาต่อแต่ทางนั้นเขาก็ยื่นขอลดโทษเหมือนกันสู้เราตลอดจนชั้นฎีกาไม่รับคำฟ้องเรามันก็จบชั้นอุทธรณ์คือเราฎีกาแต่ศาลไม่รับใช่ค่ะไม่รับฟ้องแต่ว่าฝ่ายจำเลยไม่ได้ฎีกายังไม่ทันได้ฎีกายเรายื่นก่อนเขาก็สรุปก็เท่ากับว่าคดีจบแค่อุทธรณ์ใช่ค่ะแค่โทษจำคุก1ปีแล้วก็ให้ชดเชยค่าเสียหาย6ล้านบาทในทางปฏิบัติตอนนี้ไปถึงการชดเชยยังไงบ้างไหมครับหรือว่าโทษตอนนี้เขาจำคุกตอนนี้จำคุกอยู่อีก2เดือนน่าจะออกละ6ปีละรู้สึกยังไงคะจำเลยใกล้จะออกจากคุกแล้วก็บอกไม่ถูกเหมือนกันก็เป็นตามเราเคารพการตัดสินใจของศาลอยู่แล้วนะคะว่าโอเคคิดว่า1ปีที่เขาติดคุกไปเขาคงคิดอะไรได้เยอะแต่มันคงไม่มากเท่าเขาจากชีวิตเราที่เราติดคุกตลอดชีวิตของเขาแม้ศาลจะสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน6ล้านบาทแต่ในทางปฏิบัติจำเลยอ้างว่าไม่มีทรัพย์คุณชรัญญาจึงไม่ได้รับการเยียวยาจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดซึ่งเธอมีสิทธิ์ร้องให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายได้แต่เธอยังไม่ทำโดยเลือกใช้วิธีให้ทนายความสืบทรัพย์จำเลยก่อนคนหลายๆคนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเฮ้ยศาลสั่งคุณต้องจ่ายก็คือเราได้เงินเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ตามความจริงคือถ้าศาลสั่งศาลมีอำนาจสั่งแต่ศาลมีอำนาจในการบังคับให้เขามาจ่ายเราฉะนั้นเราต้องไปสืบทรัพย์เขาเองขอไปยื่นจดหมายให้กับกรมบังคับคดีว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างดุลสันดานจากญาติพ่อแม่เลยไล่ลงมามันมีขั้นตอนอยู่อันนี้พอทราบสถานะบ้างนะคะก็คือ
ถ้าเราสืบทรัพย์ได้เราก็ไปแจ้งกรมทรัพย์คดีกรมทรัพย์ดีก็ไปยึดทรัพย์เขาขายเข้าตลาดเราถึงจะได้เงินขณะที่คุณต่อพงศรีบุญทนายความที่ดูแลเรื่องการสืบทรัพย์จำเลยให้คุณสรัญญาเผยความคืบหน้าการสืบทรัพย์รวมถึงอุปสรรคและแนวโน้มว่าจะได้ทรัพย์จำเลยมาเยียวยาผู้เสียหายหรือไม่หลังจากศาลมีคำพิพากษาเนี่ยก็จะมีการบังคับคดีซึ่งก็จะต้องมีการไปสืบค้นดูว่าตัวของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างที่จะทำให้เราไปนำสืบแล้วก็ยึดได้เคสนี้คือลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวไม่มีหน้าที่การงานที่เป็นหลักแหล่งที่จะทำให้เราไปสืบค้นแล้วก็ยึดได้นะครับในเรื่องของการเยียวยาอย่างแรกครับคือคู่กรณีควรจะหันหน้าเข้ามาเพื่อคุยกันเพื่อที่จะดูซิว่าตัวเองมีกำลังมากน้อยขนาดไหนในการช่วยในการเยียวยานะครับไม่ใช่ว่าศาลตัดสินไปแล้วจบตุ้มเดียวจบไม่ครับกับอีกอันนึงคือเป็นการเสนอข้อกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับใช้ในระยะยาวเช่นกรณีนี้มีการถูกรถชนความเสียหายเนี่ยมีการเกิดขึ้นระยะยาวมีการจ่ายเงินเพื่อให้มันจบเรื่องไปครั้งเดียวแต่ว่าเคสคุณแม่น้องการ์ตูนนะครับคุณสรัญญาเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่เพราะลูกเขาก็ยังจำเป็นต้องมีการดูแลมันควรจะมีกฎหมายตัวนึงที่จะมาคอยช่วยเยียวยาในส่วนตรงนี้ครับ1อาจจะเป็นการเยียวยาจากภาครัฐ2จากคู่กรณีที่บังคับให้เขาต้องมาช่วยเยียวยาครับแม่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณสรัญญาจะได้รับการชดเชยเยียวยาจากกระบวนการสืบทรัพย์จำเลยหรือไม่แต่เธอมองว่าการขับรถแข่งชนคนเสียชีวิตไม่ควรเกิดขึ้นกับใครอีกต่อไปอยากให้มีการเพิ่มโทษคนที่ขับรถแข่งชนคนเสียชีวิตให้มีโทษเท่ากับเจตนาฆ่าไม่ใช่แค่ขับรถโดยประมาทเธอจึงยื่นเรื่องถึงคณะกรรมการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.โดยคาดหวังว่าอาจนำไปสู่การแก้กฎหมายเรื่องนี้ได้เรื่องที่เราไปยื่นเราตั้งใจไปยื่นแก้ข้อกฎหมายเพราะมองว่าเคสของน้องเหมือนเป็นอุทาหรณ์สอนคนได้อย่างน้อยก็ยังขอบคุณคนไทยที่เคยช่วยเหลือเรามาก็เลยคิดว่าเรามองว่าไอ้การขับรถแข่งเนี่ยมันโทษน้อยมากเพราะเราประสบมาเองทุกอย่างตั้งแต่ค่าชดเชยจนศาลสั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เรามองว่าไม่ยุติธรรมกับเหยื่อเลยฉะนั้นเลยมองว่าเราก็อยากเป็นเหยื่อรายสุดท้ายอะนะก็เลยลองยื่นแก้ข้อกฎหมายให้ขับรถแข่งบนที่สาธารณะเป็นเหมือนโทษเจตนาฆ่าคนตายไม่ใช่โทษแค่ประมาทเพราะโทษแค่ประมาทอะโทษเต็มที่ไม่เกิน2 ปีหรือก็คือการขับรถแข่งเนี่ยถ้าไม่ได้ชนคนเลยเนี่ยมีการปรับแค่2,000เท่านั้นเองโทษค่อนข้างน้อยมากแต่ถ้าชนขึ้นมาแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นเจตนาแต่คิดว่าเป็นการแบบประมาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่ามันไม่ใช่เพราะการแข่งรถเนี่ยคุณมีสติพอคุณไม่ได้เมาด้วยอันนี้แล้วแต่บางคนเมาไม่เมาแต่คุณมีสติคุณครอบครองพวงมาลัยแต่คุณแข่งกันเพื่อแข่งกันในที่สาธารณชนโดยคุณไม่คำนึงถึงสังคมหรือคนภายนอกที่เขาไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยก็เลยไปยื่นข้อจดหมายที่สนช.ด้วยกันเราไปออกรายการมาก่อนแล้วก็มองคุณสามสุว่าถ้ามันเดินต่อหน้าได้ก็มีคนแนะนำว่าถ้ารองปลัดแนะนำให้เราเรื่องนี้ไปยื่นสนช.ถ้าเราอยากจะแก้ข้อกฎหมายเราคิดว่าจะแก้ได้ไม่ได้ไม่รู้ตอนนั้นเราขอลองทำดูก่อนก็เลยไปลงเขียนจดหมายไปให้ส่งไปทางสนช.เล่าเรื่องราวของเรากับความรู้สึกของเราหรือว่าเราอยากจะแก้ข้อกฎหมายสุดท้ายทางสนช.ก็มีการตอบรับกลับมาระหว่างที่การรอสนช.ตอบกลับมาเราก็เอาเรื่องราวเราไปลงในเชนเพื่อหารายชื่อหรือผู้สนับสนุนว่าเขาเห็นด้วยกับเราบ้างไหมในคนไทยประมาณ6 ล้านคนหรือมันมีในเชนจะมีถึงต่างชาติด้วยเรามองว่าระยะเวลาประมาณเดือนกว่าที่เราลงเรื่องของเราไปมีคนมาลงชื่อสนับสนุนในความคิดของเราถึง35,000แต่ณตอนนี้ค่อนข้างน่าจะเยอะกว่านั้นก็แปลว่าไม่จำเป็นต้องคนทั้งหมดที่เห็นด้วยกับเราได้แต่อย่างน้อย35,000ที่เห็นด้วยกับเราเนี่ยอย่างน้อย35,000เนี่ยเขาก็คงจะไม่ขับรถแข่งเขาก็คงเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบความรับผิดชอบของสังคมอ่ะเราก็เลยทำปริ้นรายชื่อแล้วก็นัด
ทางสนชอีกรอบทางสนชตอนแรกก็มาว่าท่านรองจะออกรับรายชื่อกับจดหมายแล้วก็เอารายชื่อปริ้นไปแล้วก็ไปยื่นที่สนชเสร็จปุ๊บตอนเรายื่นน่าจะประมาณเมษาช่วงวันนี้เลยดีกว่าก็เพิ่งจะได้จดหมายจากสนชตอบกลับมาตอบกลับมาว่าเป็นการแจ้งผลการพิจารณาปัญหาข้อร้องเรียนนะคะก็คือทางสนชตอบกลับมาเหมือนกับว่าคือมีจดหมายสองใบหนึ่งถึงว่าคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาแล้วก็ทราบการแก้ปัญหาก็คือส่งเรื่องของเราเนี่ยไปทางให้กับน่าจะมาใช่ปลัดกระทรวงคมนาคมเขาว่าเหมือนกับว่าฝรั่งกระทรวงคมนาคมก็ทำจดหมายมาฉบับหนึ่งส่งกลับมาให้สปช.เพราะจดหมายจะส่งมารวมกันก็คือว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคมส่งกลับมาไม่เหมือนกันเป็นแค่การปกป้องแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราถามหรือสิ่งที่เรายื่นคือโอเคเราเข้าใจสปช.เป็นการแก้ข้อกฎหมายแต่ก็เหมือนกับว่าให้เราให้ทางรู้อธิบายให้เราฟังแต่เราก็ยังจะมีสิทธิ์ที่จะยื่นสปช.ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันมีสิทธิ์ยื่นได้อยู่เพราะว่าเราไม่ได้อยากรู้การป้องกันเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เรายื่นไปเนี่ยมันแก้กฎหมายได้ไหมสิ่งที่คุณแม่แก้ก็คือแก้ในแก้โทษใช่โทษในส่วนของโทษของคนที่ทำแล้วไม่ได้คุณแม่ไม่ต้องการให้ป้องกันคนที่ยังไม่ทำอันนั้นมันคนละคำตอบกันด้านพลโทเจรศักดิ์อนุภาพประธานคณะกรรมการคมนาคมสนชพูดถึงการพิจารณาข้อร้องเรียนของคุณสรัญญาที่เสนอให้มีการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโทษคนขับรถแข่งชนคนเสียชีวิตให้มีโทษเท่ากับเจตนาฆ่าคนตายว่าได้ตามเรื่องกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วและว่าถ้าคุณสรัญญาต้องการเสนอให้แก้กฎหมายควรยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกฎหมายจะตรงกว่าในเรื่องของการพิจารณาบทลงโทษซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำความผิดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะโดยจริงๆแล้วกรรมการคมนาคมมันจะดูในเรื่องของการคมนาคมเป็นหลักนะการเดินทางทางบกทางน้ำทางอากาศนะการที่ภาครัฐที่ควรทำอย่างไรนะมีการดำเนินการอย่างไรการใช้ทรัพยากรมาอย่างไรนะครับแล้วก็สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับกรรมการด้านกฎหมายนะด้านกฎหมายแต่อย่างไรก็ตาม เราก็คิดว่าถ้าส่งเรื่องให้กับการบริการกฎหมายพี่นานมันก็อาจจะได้แนวทางเหมือนกับที่เราพี่นานเพราะว่าท่านสุชาติเนี่ยท่านเป็นภาคสายอยู่แล้วก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกันมากเราคิดว่าก็คงไม่ต้องไปร้องหรือเราคงไม่ต้องไปส่งเรื่องนะเราอาจจะปรึกษาทางกรรมการกฎหมายว่าแนวทางนี้มันเป็นแนวทางจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่ากรรมการกฎหมายก็จะช่ำชองเรื่องของการพิจารณากฎหมายต่างๆในกระบวนการวิธีการซึ่งส่วนหนึ่งผมไม่ได้หาลือมาแล้วในเรื่องนี้ว่าเราทำได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานะแต่ว่าถ้าเราเรียนเชิญหน่วยมาโดยตรงแล้วก็ให้หน่วยงานนะฮะหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ออกกฎหมายที่เสนอกฎหมายเราเนี่ยเมื่อกฎหมายเข้ามาถึงเราแล้วเราก็จะพิจารณาให้มันสอดคล้องกันก็เราจะแบบว่าคุณไปพิจารณาเพิ่มบทบัญญัติตรงนี้ได้ไหมอย่างไรเขาก็ไปทำกระบวนการเข้ามานะครับจากหน่วยงานเข้าครม.เข้ากฤษฎีกากฤษฎีกาก็จะมาเข้ามันก็จะสอดคล้องกันนะฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนที่เราจะดำเนินการต่อไปนะครับคุณสรัญญาบอกกับทีมงานว่าหากยังมีโอกาสจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกฎหมายสนช.เพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษคนขับรถแข่งที่ชนคนเสียชีวิตต่อไปแม้วันนี้เหตุการณ์รถกระบะแข่งซิ่งพุ่งชนร้านสเต็กของเธอจะผ่านไปเกือบ3ปีแล้วแต่ความเจ็บปวดของคุณสรัญญาจากการสูญเสียสามีและการสูญเสียสมองของลูกน้อยไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีจึงจะจางหายต้องบอกก่อนเลยว่าผลที่เราได้รับหรือที่ทุกวันนี้เราได้เจอเนี่ยมันค่อนข้างสาหัสกับชีวิตเรามากแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้เราก็เลยมองว่าทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่าง
ยังมีความสุขดีกว่าไม่อยากกลับไปมองย้อนอดีตที่มันเกิดขึ้นยิ่งมองย้อนกลับไปมันยิ่งทำให้เราเจ็บปวดมองแค่ภายหน้าออกภายหน้าวันนี้วันหนึ่งทุกวันนี้เรามองแค่ว่าวันเดียวเนี่ยว่าเรามีความสุขวันนี้วันต่อวันเราไม่คิดจะมีความสุขในวันต่อไปขอต่อวันต่อวันให้มีความสุขก็พอเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอีกเหมือนที่ครั้งนึงในชีวิตเรามันเปลี่ยนไปเลยเราไม่คาดคิดว่าแค่5วินาทีที่เรายังคุยกันเล่นกันอยู่อ่ะมันเปลี่ยนชีวิตเราจนให้มันเป็นแบบเนี้ยเกือบ3ปีที่เหยื่อกระบะซิ่งอย่างคุณสรัญญาต้องมีชีวิตเหมือนติดคุกสูญเสียสามีไม่พอต้องดูแลลูกที่พิการจากความคึกขนองของคนบางคนคนที่ก่อเหตุแล้วไม่รับผิดชอบนอกจากไม่เยียวยาชดใช้ผู้เสียหายแล้วยังทำให้ผู้เสียหายต้องกลายเป็นคนมีหนี้สินกับโรงพยาบาลต้องทำงานหาเงินมารักษาลูกส่วนผู้ก่อเหตุติดคุกแค่1ปีและใกล้จะออกจากคุกเร็วๆนี้คงไม่ต้องถามว่าความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนแต่เราอยากรู้ว่าคุณสรัญญายังจะหาความสุขให้กับชีวิตได้อย่างไรทุกวันนี้ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขได้คือการที่ได้ดูแลคนที่รักอย่างน้อยเราได้มองหน้าลูกเราทุกวันเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคือความสุขของเราสมัยก่อนมันยังมีความสุขเป็นครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้คือเรามองว่าเราเคยย้อนกลับไปว่าลูกเราเคยพูดได้เคยเรียนหนังสือเคยได้หมดอันนี้ทุกคนมีหมดมีความคิดเป็นง่ายทำไมต้องเป็นกับเราแต่พอมันเกิดมาแล้วเรามองว่าเอ้ยทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่กับเราเขาไม่ได้ไปไหนแค่เขายังพูดไม่ได้แต่เขาสามารถฟังเราพูดได้ตลอดเวลามันเป็นความสุขของเราเราได้เล่าเรื่องเขาฟังว่าเราทำอะไรมาบ้างวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้แม่ขายไม่ดีเลยเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยก็ได้เล่าให้เขาฟังถึงเขาจะตอบโต้เราได้แต่เรามองรอยยิ้มเวลาเราคุยกับเขาได้ว่าเขาค่อนข้างรับรู้นั่นคือความสุขของเราที่สุดละทางรายการขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณสรัญญาต่อสู้ต่อไปและหวังว่าน้องการ์ตูนจะมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆหากคุณผู้ชมท่านใดอยากมีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจให้คุณสรัญญาสามารถแวะไปอุดหนุนร้านสเต็กคุณแม่น้องการ์ตูนที่ปากซอยราชบูรณะ30ตรงข้ามธนาคารกสิกรสำนักงานใหญ่หรือหากจะส่งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดูแลน้องการ์ตูนสิ่งที่ยังต้องการคือนมผงพีเดียชัวแผ่นรองซับสายซักชั่นเบอร์12น้ำเกลือล้างสายซักชั่นแพมเพิร์ดผู้ใหญ่แบบเทปกาวไซส์ Mน้ำยาเด็ดตอลถุงมืออนามัยไซส์ S M สำลีก้อนตรารถพยาบาลและแอลกอฮอล์ล้างแผลสามารถส่งไปได้ที่ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูนเลขที่164ถนนราชบูรณะแขวงเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานคร10140หรือหากท่านใดต้องการช่วยเหลือเป็นเงินสามารถโอนเงินไปได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนเอกชัยบางบอนชื่อบัญชีสรัญญาชำนิเลขที่บัญชี978-219-0668ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ร้านสเต็กแม่น้องการ์ตูนนะครับซึ่งก็อยากให้คุณแม่ช่วยแนะนำร้านว่าอยู่ที่ไหนเปิดปิดเวลาไหนหรือว่าช่องทางที่ท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่อยากส่งความช่วยเหลือหรือมาให้กำลังใจต้องมาอย่างไรครับร้านอยู่ตรงข้ามกสิกรราชบูรณะสำนักงานใหญ่ค่ะถ้าขึ้นทางด่วนมาก็ลงสะพานแขวนนะคะคำว่าสุขสวัสดิ์แล้วก็ชิดขวากับรถใต้สะพานขับออกมาสายเลี้ยวซ้ายปุ๊บเจอกสิกรสำนักงานใหญ่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะครับก็ฝากร้านของคุณแม่น้องการ์ตูนด้วยนะครับใครที่อยากจะมาอุดหนุนอยากจะมาช่วยเหลือก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณแม่น้องการ์ตูนครับที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ซึ่งหลายๆคนก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องเจอครับแต่วันนี้ความเจ็บปวดยังอยู่นะครับเวลาจะผ่านไป3ปีแล้วก็ตามแล้วก็สิ่งที่พวกเรานั้นคิดและหวังนะครับหลังจากนี้เรื่องราวดีๆก็คงจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณสรัญญาแล้วก็น้องการ์ตูนครับโดยเฉพาะเรื่องของอาการแต่ที่เหนืออื่นใดที่จะทำให้ครอบครัวขับเคลื่อนได้ก็คือกำลังใจนะครับในครอบครัวแล้วก็คนในสังคมที่จะคอยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวที่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้รวมไปถึงเรื่องที่คุณแม่ได้ฝากไว้ก็คือในเรื่องของผลักดันกฎหมายที่จะเป็นการป้องปรามหรือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆให้คนที่ได้ก่อเหตุได้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของรายการในวันนี้นะครับเวลาของรายการจบลงแล้วต้องขอบคุณคุณแม่
สรัญญานะครับขอบคุณค่ะแล้วก็กลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวคือให้รายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาแจ้งมาที่เพจ Facebook ฝากรู้สึกดีหรือโทร062 650 5274สถานีโทรทัศน์ News 1